นับสนุนโดยศูนย์บริการหลังคาฝ้าผนังตราช้างรูฟฟิ้งเซ็นเตอร์025864141อีชิตันทัวร์ยกแก๊งเที่ยวกับตันมันกับโน้ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บตกเศรษฐกิจนะคะประจำวันที่15มีนาคมค่ะครับเรื่องเศรษฐกิจที่ยังพูดคุยกันไม่เลิกตอนนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับทั้งในฝั่งของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองรวมถึงไทยด้วยนะครับก็ส่งผลกระทบให้ทางคณะกรรมการกบน.นะครับก็ได้มีการพูดคุยว่าหลังจากนี้จะมีการส่งเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีพลังงานคุณอารักษ์ชลธานนท์นะครับก็ออกมาบอกแล้วเหมือนกันว่าส่วนของการนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะครับอันนี้จะยังคงไว้ก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อให้เป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้บริโภคน้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้นขณะที่ทางน้ำมันดีเซลนะครับตรงนี้เขาบอกว่าจะยังคงไว้ที่อัตราเดิม60สตางค์ต่อลิตรไม่ได้มีการปรับลดลงอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับเพราะต้องการเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนเป็นการชั่วคราวรวมทั้งได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะยังไม่ขึ้นค่าโดยสารหากดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรนะครับซึ่งขณะนี้ดีเซลราคาอยู่ที่32บาท33สตางค์ต่อลิตรหากขึ้นถึงเกิน33บาทต่อลิตรกระทรวงพลังงานก็จะมีการพิจารณาถึงเรื่องการลดเงินกองทุนส่วนที่สำคัญก็คือภาษีดีเซลนะครับก็คาดว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่20มีนาคมนี้กระทรวงการคลังจะยืดระยะเวลาลดภาษีดีเซลไปอย่างน้อยอีก1เดือนหรือสิ้นสุดประมาณเดือนเมษายนนะครับเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยส่วนอีก1อันก็คือการส่งเงินเข้าทางกองทุนน้ำมันสำหรับตัวเบนซิน95และ91นะครับตรงนี้เขาบอกว่าจะมีการปรับเพิ่ม1บาทต่อลิตรพอรวมไปรวมมาก็อยู่ที่ประมาณ1บาท7สตางค์นะครับรวมแวตแล้วเพราะว่าเขาอยากให้เห็นส่วนต่างระหว่างของแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันเบนซินนะครับทำให้ตอนนี้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95กับน้ำมันเบนซิน91ส่วนต่างจะเพิ่มขึ้นจาก1บาท28สตางค์ต่อลิตรเป็น2บาท35สตางค์ต่อลิตรแต่ส่วนต่างระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์95กับน้ำมันเบนซิน95ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก5บาท23สตางค์ต่อลิตรเป็น6บาท30สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนหลังจากนี้ไปเนี่ยสถานะกองทุนน้ำมันจะเป็นอย่างไรรวมทั้งที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกับทางคุณทศพรกันครับค่ะคุณปิยลักษณ์คุณผู้ชมคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูราคาน้ำมันนะคะที่จะมีการปรับขึ้นในวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นไปตามชาร์ตที่เห็นนะคะตรงนี้เราจะเห็นนะคะว่าราคาน้ำมันนะคะที่จะมีการปรับขึ้นนั่นก็คือเบนซิน91นะคะและก๊าซโซฮอลโทษค่ะและก๊าซ NGV นะคะรวมถึงเบนซิน95ด้วยแต่ว่ากลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะราคาเท่าเดิมนั่นก็คือกลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะคะทั้ง95 91 E20 E85 รวมถึงน้ำมันดีเซลด้วยค่ะที่ไม่มีการเก็บนำส่งเงินเพิ่มเติมนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะถึงราคาของน้ำมันนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นนะคะในวันที่5มกราคมเนี่ยค่ะราคาเบนซิน91นะคะอยู่ที่35บาท77สตางค์นะคะในขณะที่แก๊สโซฮอล์91และ95ก็จะมีราคาลดหลั่นกันไปนะคะในเดือนมกราคมค่ะราคาน้ำมันค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะทำให้กบง.ค่ะมีมติในการปรับขึ้นราคาน้ำมันนะคะในเดือนมกราคมเดือนเดียวถึง6ครั้งด้วยกันนะคะในขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็มีการปรับขึ้น4ครั้งนะคะสำหรับเดือนมีนาคมนะคะในวันที่16มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองก็จะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันอย่างที่บอกไปตามชาร์ตเมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูถึงสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างนะคะว่าขณะนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะมีการใช้จ่ายอย่างไรบ้างและมีสถานะอย่างไรนะคะขณะนี้นะคะสินทรัพย์รวมของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะตัวเลขในวันที่11มีนาคม2555นี่นะคะอยู่ที่ 3,824 ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมนะคะที่ 3,023 ล้านบาทแต่ว่าหนี้สินก็มีการเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมานะคะที่ 8,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะหนี้สินที่เพิ่มมานะคะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการชดเชยก๊าซ LPG และก๊าซ NGV นะคะในอัตราที่ค่อนข้างที่จะเยอะเราจะเห็นว่าทางกองทุนน้ำมันเนี่ยค่ะมีการชดเชยก๊าซ LPG นะคะถึง 10,000 กว่าล้านบาทในขณะที่ชดเชยขายปลีก NGV นะคะอยู่ที่
6,924 ล้านบาทค่ะตรงนี้นะคะก็ส่งผลให้สถานะของกองทุนน้ำมันนะคะติดลบอยู่ที่ 21,137 ล้านบาทค่ะคุณเปียรักคุณผู้ชมค่ะก็คือสถานะของกองทุนน้ำมันล่าสุดนะครับต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปก็ต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็มีการพูดคุยว่าควรที่จะดำเนินการเรื่องของการคงราคาน้ำมันไม่ให้กระทบต่อภาคประชาชนได้อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของราคาน้ำมันส่งผลกระทบแล้วแต่ราคาน้ำมันปาล์มก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าราคาน้ำมันปาล์มเขาอยากจะให้อยู่ที่ประมาณ50บาทสำหรับผู้ประกอบการต่างๆแต่ทางกระทรวงทางรัฐบาลเองเนี่ยอยากจะที่จะให้อยู่ที่ประมาณ42บาทเมื่อวานนี้เขาก็มีการพูดคุยว่าจะยังคงอยู่ที่42บาทก่อนแต่ก็มีแนวทางในการช่วยเหลือมี 2-3 มาตรการด้วยกันปรากฏว่าวันนี้ทางรัฐมนตรีพาณิชย์คุณบุญทรงเตริยาภิรมย์นะครับเขาบอกว่าจากการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มในประเทศก็ได้ข้อสรุปครับว่าจะให้ทางปตท.นะฮะช่วยนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์จากต่างประเทศจำนวนไม่เกินทั้งหมด 40,000 ตันในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ30บาทจะเป็นการทยอยนำเข้าเริ่มนำเข้าตั้งแต่สิ้นเดือนนี้จนถึงเดือนเมษายนและหากสถานการณ์นะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะหยุดนำเข้าทันทีโดยแนวทางนี้ทางการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก็จะมีการพูดคุยกันด้วยซึ่งการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบกึ่งบริสุทธิ์มาแล้วจะขายให้กับทางโรงกลั่นและผู้ผลิตน้ำมันปาล์มนำไปผลิตเพื่อจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด1ลิตรราคาไม่เกินขวดละ42บาทเพื่อเป็นการดูแลค่าครองชีพและปากท้องของประชาชนด้วยคุณบุญทรงก็ยังบอกนะครับว่าการนำเข้าครั้งนี้ทางปตท.มีแหล่งนำเข้าจากต่างประเทศอยู่แล้วและสามารถดำเนินการได้เลยส่วนการจัดสรรปริมาณน้ำมันปาล์มดิบนั้นทางสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มจะไปดูแลในเรื่องของการจัดสรรโควต้านะครับให้สอดคล้องกับการผลิตของแต่ละโรงงานซึ่งมาตรการนี้กลุ่มผู้ผลิตยอมรับได้แล้วก็จะขายน้ำมันปาล์มในราคาควบคุมต่อไปฮะค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการติดตามปัญหาค่าครองชีพนะคะพบว่าจากการตรวจสอบเนี่ยของกรมการค้าภายในพบว่าราคาสินค้าหมวดอาหารส่วนใหญ่นะคะมีราคาถูกลงเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และมั่นใจนะคะว่าราคาสินค้าในรัฐบาลชุดนี้จะต่ำกว่ารัฐบาลชุดพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่มีการอนุมัติให้มีการปรับราคาสินค้ารายการใดๆแหมคุณเปียรักษ์อย่างนี้เรียกได้ว่าบัฟกันเห็นๆเลยนะเป็นการพูดตั้งทงไว้ก่อนเลยค่ะว่ายังไงก็ถูกกว่าแน่นอนค่ะก็มีการควบคุมการอย่างที่เราทราบกันดีนะคะเรื่องของราคาข้าวแกงต่างๆตอนนี้เนี่ย คือพยายามที่จะทำให้วัตถุดิบเนี่ยต่างๆราคามันถูกลงแม่ค้าจะได้ขายให้กับประชาชนผู้บริโภคในราคาที่ถูกลงแต่เรื่องของประเด็นทางด้านค่าแรงขั้นต่ำ300บาทก็ยังพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าครับสักครู่ค่ะ